ไม่มีหน้ากากขึ้นได้ปะคะวิดีโอที่แล้วนะคะที่เพชรแวะศรีราชาค่ะไวท์เฮาส์บีชคาเฟ่ค่ะได้กาแฟไป1แก้วฝรั่งได้โอริโอปั่นไป1แก้วนะคะเราก็มาเจอรถติดที่มอเตอร์เวย์ทางออกค่ะ If we retire and we living here we will have income.เราก็เกิดอาการหิวขึ้นมาค่ะเพื่อนๆมาถึงกรุงเทพก็บ่าย2แล้วค่ะเลยแวะบิ๊กซีค่ะมีแอร์แล้วก็ที่จอดรถสะดวกแล้วก็อาคารนะคะไม่แพงค่ะฝรั่งกินผัดกะเพราอีกแล้วไข่ดาวกะเพราถาดค่ะเพื่อนๆหน้าตาดูดีใช้ได้เลยนะคะเผ็ดปานกลางค่ะมีพริกกระจัดกระจายเป็นบางส่วนค่ะส่วนตัวเพชรนั้นเพชรสั่งเป็นไข่เจียวใส่เครื่อง3อย่างค่ะมาค่ะหิวๆอย่างนี้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไข่เจียวร้อนๆนะคะมีใส่ชะอมและเครื่องอีก2อย่างจำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรกำลังจะออกไปตลาดกลางคืนค่ะหาฝรั่งไปแกล้งเพชรมีแผนกับเพื่อนๆจะแกล้งฝรั่งก็ฝรั่งดื่มมา5วันติดแล้วค่ะเพื่อนๆทุกวันเลยแล้วก็วันนี้ก็เข้ามากรุงเทพทุกคนก็เหนื่อยละฝรั่งก็คิดว่าเออออกไปทานข้าวเย็นวันนี้ก็ต้องนั่งแท็กซี่แน่นอนแต่ความคิดของเพชรนั้นฮ่าฮ่าฮ่ามองหารถบัสก่อนจะพาฝรั่งขึ้นรถบัสค่ะเพื่อนเพชรไม่บอกให้เหยื่อรู้ตัวนะคะเพราะว่าถ้ารู้ตัวแกจะโวยวายแกจะไม่ยอมนะคะเพชรก็แกล้งยืนถ่ายวิดีโอก่อนพอรถบัสมาใกล้เท่านั้นหลานก็บอกมานี่และแล้วรถบัสก็มาถึงค่ะไม่มีผู้โดยสารเลยไม่มีหน้ากากขึ้นได้ปะคะไปไหนดีคะอันนี้ตรงไปพระรามเก้าปะคะใช่เท่าไหร่จ๊ะสองคน40 บาท 40 บาท yes air conditionแค่ฟูดนะคะ
และนี่คือสิ่งที่ทำให้เพชรก้าวขาไม่ออกค่ะเพื่อนๆติดอยู่ตรงหน้าร้านนี้เลยค่ะเมื่อเห็นทุเรียนของไทยแล้วเพชรจะต้องจัดสักหน่อยแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนจะซื้อทุเรียนนะคะวันนี้เพชรมีเป้าหมายค่ะเพชรมาพระรามนาย MRT Station นะคะมาหน้า Fortune Tower เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเพชรได้มาอธิษฐานเดินผ่านพระพิฆเนศองค์นี้ค่ะแล้วเพชรก็อธิษฐานว่าให้เพชรได้เอกสารจากธนาคารภายในที่กำหนดด้วยเถิดแล้วเพชรก็ได้นะคะถึงจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เพชรต้องเสียน้ำตาทำให้เพชรต้องบีบหัวใจเพชรเหลือเกินแต่เพชรก็ได้ในที่สุดนะคะวันนี้เพชรก็เลยกลับมาไหว้กลับมาอธิษฐานกลับมาขอบคุณพระพิฆเนศค่ะตามคำที่เพชรได้อธิษฐานไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะเพื่อนเสร็จภารกิจแล้วนะคะเพชรก็ต้องกลับมาหาหมอนทองตัวไหนล่ะคะยังไม่ได้แกะเลยเป็นลูกเลยโลละเท่าไหร่ล่ะคะไม่ทันแม่ไหนทานไม่เละแล้วก็ไม่ได้แข็งกลางๆกรอบกับน่องนุ่มในสุขพอดีทานก็ยืนคุยกับคนปอกทุเรียนนะคะว่าเพชรเนี่ยอาศัยอยู่ในจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะเวลาไปเลือกทุเรียนในห้างในตามร้านนะคะคนปอกทุเรียนที่จาการ์ตาค่ะปอกทุเรียนไม่ดูแลดีค่ะไม่ระมัดระวังไม่ปอกเหมือนคนไทยค่ะปอกเละๆปอกแล้วโยนหรือเนื้อทุเรียนเนี่ยค่ะพอจับแล้วเละแล้วเขาก็ไม่จัดวางให้สวยงามเหมือนคนไทยอะค่ะพอคนไทยอย่างเราไปเห็นทำให้เกิดไม่อยากทานไม่น่าทานค่ะแต่ก็มีบางครั้งนะที่โชคดี1ใน100ค่ะที่จะได้ทุเรียนดีในจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะเพื่อนแต่นี่เมืองไทยเพชรมาแล้วไปจะต้องกินให้คุ้มกินให้เยอะที่สุดเท่าที่จะกินได้ดูสิคะน่าทานเหลือเกินBye.
มาถึงเดอะวันรัชดาแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นตลาดกลางคืนค่ะตอนนี้ก็คนไม่เยอะนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวเอเชียทั้งหลายค่ะ The One รัชดาRolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some meat.To the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine.She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaineน้องพนักงานที่นี่นะคะขายเก่งค่ะแต่พอดีเพชรเลือกร้านทางซ้ายต้องขอโทษน้องด้วยไม่ได้เลือกร้านน้องนะคะที่นี่เป็นตลาดกลางคืน The One รัชดาค่ะโซนด้านหลังๆของตลาดก็จะมีร้านค้าแบบนี้ประมาณ30ร้านด้วยกันนะคะขายเบียร์มีเสียงเพลงนะคะสำหรับคนที่อยากนั่งชิลๆไม่อยากเดินโซนตลาดก็แนะนำมาด้านหลังได้เลยค่ะอย่างฝรั่งของเพชรนี่แหละไม่ชอบเดินตลาดพอได้นั่งเท่านั้นแหละยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเพื่อนบรรยากาศสถานที่ดีนะคะองค์ทงโล่งสบายค่ะมีอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆก็คือเสียงเพลงแข่งกันค่ะมานั่งร้านเราแบบนี้เพชรจะต้องกินทุเรียนสิคะรออะไรค่ะเพื่อนๆซื้อมา300ก็พาจ้ะค่ะเสียงเพลงแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แหมช่างเข้ากับการกินทุเรียนเหลือเกินเป็นทุเรียนที่อร่อยมากค่ะเพื่อนๆสุดยอดเอาเหล้าเอาเบียร์มาแลกก็ไม่ยอมค่ะชนแก้วค่ะผู้ชายฝรั่งอร่อยจริงๆค่ะWe'll be right back.
จบด้วยการเดินกลับบ้าน1กิโลค่ะเพื่อนๆวิ่งเลยเพชรเดินจากศูนย์วัฒนธรรม MRT นะคะมา MRT ห้วยขวางค่ะเดินได้ตลอดแนวไม่เปี่ยวนะคะเพราะว่าย่านศูนย์วัฒนธรรมมาห้วยขวางเป็นตลาดกลางคืนค่ะก็ยังคึกคักแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆรถติดไฟแดงสี่แยกห้วยขวางค่ะเพราะว่าผู้คนออกมาตอนกลางคืนนะคะตรงนี้เพชรอยู่สี่แยกมุ่งหน้าเดินไปตรงพระพิฆเนศค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วผู้คนมาสักการะพระพิฆเนศเทวาลัยแห่งความสำเร็จค่ะเพื่อนๆสี่แยกห้วยขวางอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ป๊อปปูล่ามากเลยที่ตลาดห้วยขวางก็คือการดูลายมือค่ะเพื่อนๆดูสิคะซ้ายขวาโต๊ะที่นั่งๆเรียงๆกันเนี่ยแหละค่ะคนนั่งต่อคิวนั่งรอดูลายมือค่ะดูอนาคตนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบายบายคุณนายตาดาMe wings.